จับลงไปร้อยกว่าเราแสดงความประทับรู้คุณที่
ก็คงจะไม่ดูซึมเศร้าอย่างไรนานเสียงเพลงก็จะเป็นคนเสียงที่ร่าเริงเร็วกระชั้นแสดงความถึงความสุขสดชื่นสีสันในพิธีกรรมบูชาพิซาซึ่งเป็นคารวะกิจสูงส่งที่เราจะถวายเกียรติแด่พระพุทธเจ้าในการทำบุญร่วมกันก็จะเป็นสีขาวสีทองแต่เราก็ยังเก็บวันนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นวันที่ในอดีตหลายปีที่ผ่านมาเราแสดงความจงรักภักดีแสดงกตัญญูกตเวทีให้กับผู้นำของเราทุกเดือนสัปดาห์ในวันใกล้วันเกิดของท่านวันที่2กันยายนคงไม่มีใครกล้าจะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดือนสัปดาห์ในบรรยากาศแบบนี้แต่ผมคิดว่าแม้เราจะต้องใช้เวลาอีกนานทำใจในการกลับไปแต่ลึกๆเราก็เชื่อว่าเดือนสัปดาห์เป็นเกิดใหม่แล้วท่านไม่ได้ตายด้วยชื่อเสียงเกียรติยศหรือจิตวิญญาณเพียงแต่ร่างสังขารซึ่งมันจะเน่าเฟือยไปตามกาลเวลาวัฏสงสารของร่างกายแต่จิตวิญญาณงานความดีความที่ท่านได้ทำเราเชื่อว่าตอนนี้ท่านได้เกิดใหม่แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าองค์ธรรมะสูงสุดว่าบุคคลผู้นี้ความดีไม่เสื่อมคลายฉะนั้นผมอาจจะบอกว่าวันนี้เราแฮปปี้เบิร์ธเดย์พระเดชสดาเหมือนเดิมเราจะพยายามไม่ให้ชื่อของพระเดชหรือคุณงามความดีของพระเดชเข้าสูญหายไปประสบการณ์ของผมของพวกเราคงแน่นฉะนั้นความอะไรอวรความสดเศร้าของการจากหรือพัดพรากมันก็จะมากเป็นทวีคูณเราเป็นประสบการณ์ชื่อเดียวกันก็คือคนคนนั้นแม้จะตายไปแล้วละสังขารไปแล้วเราก็เชื่อว่าเขายังอยู่อาจจะบอกว่าทำใจไม่ได้